การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม4เกมนัดสุดท้ายครับทัพวอลเลย์บอลสาวไทยของเราชุดสีขาวครับลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดานะครับเกมนี้เซตแรกครับสาวไทยออกสตาร์ทได้ดีกว่าครับเอาชนะไปได้ก่อน25-11เลยนะครับแต่ในเซตที่2ครับทีมสาวแคนาดาแก้เกมออกมาได้ดีครับยื้อจนถึงท้ายเซตครับแล้วก็ตีเสมอครับเอาชนะของเราไปได้บ้าง นะครับเสมอกัน1-1เซตนะครับแต่ว่าเซต3กับเซต4ครับเป็นทีมสาวไทยที่ผลงานดีครับเล่นได้อย่างแน่นอนกว่าเก็บได้2เซตรวดครับทำให้จบเกมครับวอลเลย์บอลสาวไทยชุด U19 ก็เอาชนะแคนาดาไปได้3-1เซตสกอร์25-11 21-25 25-22และ25-14นะครับทำให้สาวไทยของเราครับชุด U19 ก็อยู่อันดับ4ของกลุ่ม4นะครับจากการคว้าชัยชนะมาได้2นัดผ่านเข้าสู่รอบ16คน16ทีมสุดท้ายนะครับไปเจอกับทีมชาติจีนซึ่งเป็นแชมป์กลุ่ม A แล้วครับจะแข่งขันกันในคืนนี้วันที่7สิงหาคมนะฮะค่ะชุดก็จะบอกว่าเราผลงานดีนะในรอบแบ่งกลุ่มนะชนะบัลกเรียมาแล้วก็แมตช์นี้ชนะแคนาดามาได้นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมไปแต่ว่าเจอกับจีนเนี่ยซึ่งก็ในชุดใหญ่เนี่ยเราเป็นคู่ปรับกันนะชุดเด็กๆนี่ไม่รู้ว่าจีนจะเก่งขนาดไหนเหมือนกันใช่ค่ะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่นะคะช่วงนี้การแข่งขันก็จะต่อเนื่องหน่อยนะคะนี่คือผลการแข่งขันรอบแรกนะครับเราเนี่ยชนะเปรู 3-0 มีแพ้บัลกเรียแพ้บราซิลแพ้อิตาลีแล้วก็มาชนะแคนาดาได้ก็ดีพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป